ความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วนะคะก็มีการร้องเรียนกันเข้ามาถึงโครงการคอนโดหรูกลางเมืองพัทยาค่ะก่อปัญหาก็คือมีทั้งฝุ่นละอองเสียงดังรบกวนแล้วก็เป็นแบบนี้มาร่วม2ปีแล้วชาวบ้านถ่ายภาพไว้ค่ะฝุ่นเยอะมากนี่ถ้าคุณผู้ชมอยู่แถวนั้นจะเป็นยังไงคะดูฝุ่นสิคะแล้วก็เสียงดังด้วยนะคะคอนโดนี้อยู่บริเวณซอยทัพพระยา9ถึง15เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นโครงการก่อสร้างความสูงกว่า60ชั้นเลยนะคะชาวบ้านที่พักระแวกนั้นก็เดือดร้อนมานานกว่า2ปีแล้วอะค่ะก็จากฝุ่นละอองแล้วก็เสียงดังจากการทำงานด้วยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเลยก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมแล้วด้วยนะคะชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่โครงการนี้ก่อสร้างขึ้นมีทั้งปัญหาฝุ่นละอองเสียงดังตลอดเลยผู้ที่เช่าพักอาศัยตามห้องพักใกล้จุดเกิดเหตุพากันทยอยออกแล้วค่ะเนื่องจากว่าทนเสียงดังกันไม่ไหวแล้วบางครั้งโครงการทำงานจนถึงเที่ยงคืนก็มีได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยหลายคนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจแล้วค่ะจากฝุ่นละอองนี่แหละต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเกือบตลอดเวลาและที่หนักไปกว่านั้นยังทำให้อาคารมีรอยร้าวด้วยล่ะค่ะเขามาคุยกับเราเป็น10รอบแล้วค่ะแล้วเขาก็คุยว่าไหนบ้างพูดถึงเขาก็บอกว่าเขาก็หนักใจเขาบอกเขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาว่าอย่างนี้แต่เขาพยายามเซฟตี้แล้วก็พูดคำนี้เขาพูดแต่คือใช่ใช่ตั้งแต่สองปีแล้วก็ทนกับเสียงฝุ่นใช่ใช่ใช่ครั้งสุดท้ายนี้เขาก็มาบอกว่าจะมาเช่าห้องเราให้พนักงานอยู่7ห้องแต่ทีนี้ห้องเรามันเยอะกว่า7ห้องซึ่งค่าใช้จ่ายของเรามันเยอะเรารับไม่ได้โดยค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนประมาณ14,000เราก็รับไม่ได้นะตรงนี้ล่าสุดทางด้านนายยอดชายพึ่งพรซึ่งเป็นสสจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วค่ะแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรวมทั้งชาวบ้านแล้วก็จะนำหนังสือร้องเรียนความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและเสียงจากคอนโดหรูแห่งนี้เนี่ยไปเสนอคณะกรรมาธิการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาทางแก้ไขกันต่อไปค่ะค่ะต้องเร่งแก้ไขนะครับเพราะว่าไม่งั้นชาวบ้านต้องอยู่กับปัญหาเหล่านี้มันหมายถึงสุขภาพด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต้องได้รับผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอทางโครงการแห่งนี้ออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่าจะมีแผนในการป้องกันแก้ไขปัญหานี้อย่างไร